หิ้ว6สมุนสมีคมฝากขังคดียักยอกเงินวัด280ล้านยื่นค้านประกันเกรงหลบหนีตำรวจกองปราบปรามหิ้ว6สมุนสมีคมฝากขังคดียักยอกเงินวัด280ล้านพร้อมยื่นค้านประกันตัวเผยคดีมีความเสียหายมากเกรงหลบหนีกรณีอดีตพระอาจารย์คมอภิวโรอายุ39ปีหรือสมีคมร่วมกับพวกยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีกว่า280ล้านบาทขณะนี้จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ยังพบผู้กระทำผิดเพียงแค่9รายส่วนจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่ามีเพิ่มก็จะต้องถูกดำเนินคดีหมดไม่มีข้อยกเว้นเมื่อเวลา 7:30 นาทีวันที่11พฤษภาคม66ที่กองบังคับการปราบปรามบกป.พนักงานสอบสวนกิโลกรัม3บกป.เบิกตัว1นายบุญส่งหรือพระบุญส่งผ่านภูวงอายุ34ปี2นายบัณฑิตหรือพระบัณฑิตย่อยชาอายุ42ปี3นายณัฐพัฒน์หรือพระณัฐพัฒน์ตั้งใจสนองอายุ36ปี4นายบุญหลัวหรือพระบุญหลัวโพทองอายุ36ปี5นายธนกฤษหรือพระธนกฤษยศสุรินอายุ34ปีและ6นายบุญยศักดิ์ภัทรโกศลอายุ45ปีคนขับรถวัดป่าธรรมคีรี6ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันยอกเงินวัดป่าธรรมคีรี280ล้านบาทออกจากห้องคุมขังเพื่อนำตัวส่งฝากขังยังศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพร้อมเตรียมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างมากเกรงว่าจะหลบหนีสมุนสมีคมเผยเหตุต้องทำตามคำสั่งเพราะเป็นผู้มีบารมีในวัดสุดแสบสมีคมหลอกยืมโทรศัพท์10เวรอ้างติดต่อญาติแต่โทรสั่งลูกน้องขนย้ายเงินทองรวบเพิ่มอีก6พระลูกวัดคนรถอดีตพระอาจารย์คมช่วยกันซุกเงินวัดป่าโทษสูงศาลไม่ให้ประกันอดีตพระอาจารย์คมยักยอกเงินวัด182ล้านทั้งนี้จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง6รายทั้งหมดให้การยอมรับว่าต้องทำตามคำสั่งของอดีตพระอาจารย์คมเนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดของวัดเพราะเป็นผู้คอยจัดหาปัจจัยต่างๆมาสร้างหรือพัฒนาวัดทำให้พระลูกวัดทุกรูปเกรงใจยอมทำตามโดยจากคำให้การทั้งหมดล้วนเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่างถูกครูเพื่อนรังแกจบปริญญาโทแล้วในวัย11ปีเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่างมีเรื่องรายงานความสำเร็จของเด็กออทิสติกวัยเพียง11ปีเกิดมาพร้อม IQ ที่สูงกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วแม้ว่าจะถูกคุณครูเมินเฉยใส่และเพื่อนๆในชั้นเรียนรังแกตั้งแต่เด็กแต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาเสนอทุนการศึกษาให้เธอศึกษาต่อในด้านที่เธอสนใจเด็กหญิงอธาราเปเรสซานเชสจากเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกเด็กผู้มีสมองอัญชันฉลาดได้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายก่อนจะอายุ7ขวบและเธอทำคะแนนการทดสอบ IQ ของเธอได้อย่างน่าประทับใจถึง162คะแนนสูงกว่าศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่าง An Autistic 11 Year Old With and With IQ Higher Than Albert Einstein Has Completed A Master After Being Ignored By Teacher and Bullied By Her Classmatesซูเปอร์สมาร์ทอาดาราเปเรสซันเชส has incredibly finished her high school education before she had her net 7 inmate instagram.com/adara-peres11
อัธารารับปริญญาโทแล้วและปัจจุบันทำงานกับเม็กซิกัน Space Agency เพื่อส่งเสริมการออกสำรวจอวกาศในหมู่เยาวชนเธอได้รับปริญญาบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเม็กซิโกทำให้เธอโดดเด่นกว่าใครในวัยเดียวกันแต่คุณครูพลาดในการมองเห็นศักยภาพของเธอตอนอัธาราอายุ3ขวบเธอได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางพัฒนาการหลังพัฒนาการทางการพูดของเธอถดถอยลงเธอต้องย้ายโรงเรียนถึง3ครั้งและแม่ของเธอกล่าวว่าควาสอัมเอรอคู่จอของอัธาราควรจะถูกส่งไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใส่ใจและเพื่อนๆเก่าที่รังแกเธอนางนาเยลีซานเชสกล่าวกับมารีแคลร์เม็กซิโกว่าฉันต้องฝ่าฟันอุปสรรคมามากคุณครูขาดความเห็นอกเห็นใจโดยคุณครูหลายคนบอกกับฉันว่าพวกเขาหวังว่าอัธาราจะทำการบ้านให้เสร็จทั้งยังเล่าว่าอัธาราเริ่มที่จะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวไม่อยากเล่นกับเพื่อนร่วมชั้นรู้สึกแปลกแยกและแตกต่างเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่างเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่าง The Girl Geniusfrom Mexico City score an impressive 162 on her IQ test higher than the greatest ever physicist Stephen Hawking she is about to be awarded a master and is now working with the Mexican Space Agency to help promote space exploration among youngsters Instagram อัธาราเรียนในโรงเรียนได้สักพักหลังจากนั้นก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้อีกทั้งยังนอนไม่ค่อยหลับและไม่ต้องการทำสิ่งต่างๆอัธารารู้สึกเศร้าอย่างมากผู้คนรอบๆตัวเธอก็ไม่ได้สงสารและเห็นอกเห็นใจกลับกันต่างพากันเยาะเย้ยเธอเด็กอัจฉริยะคนนี้ให้สัมภาษณ์กับโกแคสเกี่ยวกับความทะเยอทะยานในอนาคตอัธาราตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นนักบินอวกาศเธอพูดถึงสิ่งที่เธอมุ่งหวังในชีวิตฉันอยากจะไปในอวกาศและตั้งรกรากอยู่บนดาวอังคารหากคุณไม่ชอบที่ที่คุณอยู่ลองจินตนาการถึงที่ที่คุณอยากจะอยู่ฉันเห็นตัวเองอยู่ที่นาซาและมันคุ้มค่าที่จะลองเมื่อปีที่แล้วมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาได้เสนอทุนการศึกษาในการเรียนต่อในสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ให้เธอแต่ด้วยปัญหาด้านวีซ่าที่ซับซ้อนทำให้เธอต้องเลื่อนเวลาออกไปเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่างเด็กหญิงออทิสติกฝ่าความต่าง The Girl Geniusfrom Mexico City score an impressive 162 on her IQ test higher than the greatest ever physicist Stephen Hawking she is about to be awarded a master and is now working with the Mexican Space Agency to help promote space exploration among youngsters Instagram ข่าวที่เกี่ยวข้องเด็กอัจฉริยะ9ขวบใกล้ฉลองจบปริญญาตรีตั้งเป้าเรียนต่อด็อกเตอร์